วันนี้เราจะทำการทบทวนเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในภาคเรียนที่2ที่เราเรียนมาทั้งหมดตอนนี้คุณครูยังไม่ใช้สมุดนักเรียนปิดสมุดก่อนค่ะเก็บอุปกรณ์ต่างๆไว้ใต้โต๊ะให้เร็วที่สุดอ่านับ1ถึง3นะ1 2 3หันหน้ามาทางนี้ค่ะนักเรียนเห็นที่จอไหมคะไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิคะซึ่งถ้านักเรียนตั้งใจเรียนสอบได้คะแนนดีเดี๋ยวเปิดเทอมคราวหน้าคำว่าชั้นประถมศึกษาปีที่2นักเรียนจะต้องพูดว่านักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3งั้นต้องตั้งใจเรียนและทำคะแนนสอบให้ดีๆสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในภาคเรียนที่2เราจะเรียนอยู่2หน่วยใหญ่ๆก็คือหน่วยแรกหน่วยการเรียนรู้ที่4การสร้างเสริมสุขภาพยังพอจำได้ไหมเอ่ยเรื่องแรกเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่4เราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมคะเอาใบให้เป็นสิ่งที่เราต้องทานทุกวันอะอะไรคะในเรื่องของสุขบัญญัติแห่งชาติก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารอาหารดีชีวีมีสุขซึ่งคุณครูสรุปให้เลยนะคะเกี่ยวกับการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะเราจะเลือกอาหารกินอาหารยังไงให้มีประโยชน์ต่อร่างกายของนักเรียนเอาอ่านค่ะข้อ1กินอาหารให้ครบ5หมู่วันนี้เด็กๆทานอะไรกันคะตอนพักกลางวันข้าวมันไก่แล้วมีขนมหวานอะไรหรือเปล่ามีอะไรคะของหวานถั่วดำต้มซึ่งข้าวมันไก่เนี่ยไก่ให้สารอาหารอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะอาหาร5หมู่เนี่ยจะมี1หมู่1เนี่ยมีอะไรบ้างเนื้อสัตว์ซึ่งเนื้อสัตว์เนี่ยให้สารอาหารอะไรคะโปรตีนเก่งมากเอกสิทธิ์ซึ่งวันนี้นักเรียนทานไก่ไปนักเรียนได้สารอาหารอะไรละโปรตีนอ่ะต่อมาหมู่ที่2อะไรเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยผักยังไม่มาค่ะกินข้าวมันไก่กินไก่แล้วต้องกินอะไรที่อยู่ข้างล่างไก่อะค่ะข้าวอาหารหมู่ที่2ก็คือข้าวแป้งเผือกมันซึ่งให้สารอาหารอะไรเอ่ยคาอะไรคะคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่เราต่อมาหมู่ที่3อะไรเอ่ยหมู่ที่3ไม่มีคนตอบถูกซึ่งในข้าวมันไก่น้ำจิ้มเขาก็จะหั่นสีเขียวไว้ค่ะอะไรเอ่ยผักชีซึ่งผักก็คืออาหารหมู่ที่3ให้สารอาหารอะไรเอ่ยวิตามินซีวิตามินและเกลือแร่เด็กๆได้3หมู่แล้วนะต่อมาหมู่ที่4อะไรคะไม่ใช่ค่ะผ่านไปแล้วค่ะหมู่ที่4เกลือแร่และน้ำตาลแต่ว่าอาหารอะไรที่ให้เกลือแร่และน้ำตาลในหมู่ที่4นี้ผักและผลไม้วันนี้กินผลไม้ไหมคะมะม่วงสตรอเบอรี่สับปะรดนี่ก็คือสารอาหารเป็นพวกผลไม้ให้เกลือแร่และวิตามินสุดท้ายหมู่ที่5ไขมันค่ะนักเรียนไก่จะมีมันๆด้วยข้าวมันใช่ไหมคะแสดงว่าข้าวอาจจะคลุกอะไรอะน้ำมันผสมน้ำมันด้วยซึ่งนักเรียนก็ได้สารอาหารไขมันไปแล้ววันนี้ทุกคนหรือว่าหลายๆคนอาจจะได้กินอาหารครบ5หมู่หรือยัง1มื้อครบแล้วนะคะซึ่งการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ข้อ1เลยก็ตรงกันเลยค่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่อ้าวต่อมาอ่านค่ะไม่กินอาหารที่ว่าค้างทิ้งไว้เหลือไว้หรือว่าทิ้งไว้เปล่าๆแล้วมีแมลงวันมาตอมอย่างเงี้ย
จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรได้ปวดท้องท้องเสียดังนั้นต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหรือว่าทำเสร็จใหม่ๆเลยร้อนๆเลยนะคะกินร้อนช้อนกลางนะคะข้อ3อ่านค่ะอย่างเช่นไปตลาดกับคุณแม่ไปเดินตลาดนัดไดโนเสาร์ไปเลือกซื้อผลไม้ซื้อผักมาเยอะแยะเลยแล้วหนูบอกแม่ว่าวันนี้อยากกินแอปเปิ้ลพอซื้อแอปเปิ้ลจากตลาดมาปุ๊บถึงบ้านหยิบแอปเปิ้ลจากถุงมากินเลยดีไหมคะไม่ต้องทำยังไงก่อนล้างเปิดก๊อกซ้วนเปิดก๊อกพลิกไปพลิกมาแป๊บเดียวหยิบมากินต่อเลยดีไหมเอ่ยต้องล้างละเอียดหน่อยถูเปลือกแอปเปิ้ลถูผลไม้ถูเช็ดทำความสะอาดเอาเชื้อโรคออกไปก่อนนะคะแล้วถึงจะค่อยนำมากินได้อย่ากินอะไรที่ว่าไปซื้อมาปุ๊บแล้วไม่ล้างอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีพวกแอปเปิ้ลผักผลไม้เนี่ยเขาจะฉีดอะไรมายาฆ่าแมลงถ้าจำนวนยาฆ่าแมลงหรือว่าสารเคมีมันตกค้างในแอปเปิ้ลเยอะเด็กๆทานเข้าไปเด็กๆจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะตายฮะโอ้อาจจะเกิดสะสมพิษบางคนไวต่อสารพิษก็จะอาเจียนเวียนหัวเป็นลมได้นะคะถ้าได้รับสารเคมีมากเกินไปดังนั้นเนี่ยต้องเลือกกินอาหารที่ปลอดภัยซื้ออะไรมาก็ต้องล้างก่อนทานอย่างเนื้อสัตว์ก็ต้องล้างนะคะก่อนจะนำมาปรุงอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะต้องล้างให้สะอาดก่อนที่จะปรุงนะคะเอาต่อมาข้อที่4ข้อนี้เด็กๆของครูทานนมทุกวันเลยใช่ไหมคะนมโรงเรียนรัฐบาลเขาก็แจกให้ใครบ้างไม่ชอบทานนมหรือชาววัดไหนดูตัวหรือชาววัดหน่อยสิคะตัวเล็กไหมคะเล็กดังนั้นเนี่ยหรือชาววัดอยากตัวเล็กหรือล่ะตัวโตคะอยากตัวเล็กเท่านี้ไปจนถึงป.6หรือเปล่าเอ่ยไม่หรือชาววัดต้องกินนมเยอะๆกินนมทุกวันนะคะจะได้ตัวโตๆนอกจากลิชาวัดแล้วยังมีคนตัวเล็กอยู่เยอะแยะเลยค่ะนักเรียนซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องทานนมเยอะๆทานน้ำสะอาดด้วยคุณครูขอบอกนิดนึงเวลาไปทานน้ำก๊อกซึ่งคุณครูแจกแก้วน้ำให้นักเรียนทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยแล้วตอนนี้แก้วน้ำยังรักษากันไหมคะมาโรงเรียนอาจจะเริ่มต้นป.3เลยก็ได้มาโรงเรียนควรจะมีแก้วน้ำเป็นของใช้ส่วนตัวของนักเรียนนะคะเพราะว่าเวลาไปดื่มน้ำให้นำแก้วเนี้ยนำไปตวงน้ำจากก๊อกน้ำด้วยไม่ใช่ว่าเอาปากเนี่ยไปกินน้ำจากก๊อกน้ำเพราะว่านักเรียนมี900กว่าคนเราคิดดูทุกคนถ้ากินน้ำจากก๊อกน้ำอย่างเนี้ยมันจะสะอาดไหมคะไม่สะอาดเหมือนเราถึงจะอยู่ห่างจากก๊อกแต่ว่าน้ำมันก็ต้องไหลผ่านบางคนอมก๊อกด้วยใช่ไหมเอ่ยเพราะว่ากลัวน้ำไม่เข้าปากตัวเองไปอมก๊อกแล้วก็เปิดก๊อกแล้วก็กินน้ำลงไปแล้วคนอื่นมากินต่อเป็นไงสะอาดไหมแม่สะอาดถือว่าคนที่สองมากินแต่ไม่ได้อมก๊อกแต่ว่าน้ำที่มันไหลผ่านมาจากก๊อกเป็นไงเชื้อโรคก็ยังอยู่ตรงนั้นไหมอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาไปกินน้ำเนี่ยถือแก้วน้ำส่วนตัวไปด้วยเพราะว่าพวกไวรัสเชื้อโรคต่างๆบางคนเป็นโรคติดต่อโรคหวัดโรคไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ A ที่มันเป็นโรคติดต่อได้แล้วจะส่งผลให้ร่างกายของเรียนเนี่ยเจ็บป่วยดังนั้นเนี่ยต้องมีภาชนะส่วนตัวก็คือแก้วน้ำจำไว้นะคะใช้แก้วน้ำส่วนตัวมาตวงน้ำหรือว่ารองน้ำดื่มอย่าไปดื่มโดยตรงจากก๊อกเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคมานะคะเอาต่อมาเรื่องต่อมาค่ะของเล่นของใช้ปลอดภัยเดี๋ยวครูจะทบทวนเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากของเล่นและของใช้ในบ้านเอาของใช้ก่อนเราจะป้องกันอันตรายจากของใช้ในบ้านได้ยังไงบ้างอะไรนะคะใช้เวลาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาตัวเปียกใช้ได้ไหมไม่ได้ต้องใช้อย่างระมัดระวังไม่ดึงสายถ้าไปเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดทำยังไงดีเอ่ยบอกผู้ปกครองนะคะเตาแก๊สถ้าใช้แล้วต้องทำยังไงปิดหรือว่าหมุนใ
หมุนแก๊สให้สนิทหรือว่าดับไฟให้สนิทเวลาใช้เตาถ่านจานชามแก้วน้ำใช้ยังไงดีไม่ให้มันตกแตกง่ายถือไปด้วยเหวี่ยงแขนไปด้วยได้ไหมถืออย่างระมัดระวังนะคะแล้วเวลาโต๊ะอะไรชำรุดเตียงอะไรชำรุดก็อย่าไปปีนป่ายถ้าเจอก็บอกให้ผู้ปกครองซ่อมแซมด่วนนะคะทีนี้การป้องกันอันตรายจากการเล่นเล่นยังไงให้ปลอดภัยเล่นที่ไหนที่จะปลอดภัยถ้าอยู่ที่บ้านเล่นในห้องครัวดีไหมคะไม่ดีเล่นที่สนามหน้าบ้านหรือว่าสวนสาธารณะในหมู่บ้านของนักเรียนใช่ไหมเอ่ยหน้าบ้านเราลานกว้างก็เล่นได้จะได้ปลอดภัยไม่เล่นไม่นำของมีคมมาเล่นของมีคมก็เช่นมีดเข็มตะปูกรรไกรอะไรพวกนี้เอามาฟันดาบเล่นมีดจริงๆแต่เอามาฟันเล่นกับน้องอย่างเงี้ยไม่ควรนำมาเล่นเพราะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บได้นะคะไม่เล่นไม้ขีดไฟไม่เล่นไฟในบ้านเพราะจะเกิดอะไรไฟไหม้บ้านไม่จุดเทียนในบ้านจุดธูปด้วยห้ามเลยค่ะทีนี้ต่อมาเรื่องอะไรเอ่ยที่เราเรียนมาสารเสพติดและอันตรายใกล้ตัวนะคะซึ่งการป้องกันตนเองจากสารเสพติดจากข่าวปัจจุบันเราจะได้ยินบ่อยๆเลยเกี่ยวกับการค้าการค้ายาบ้าการจับกุมผู้ที่เสพยาบ้าเคยได้ยินข่าวบ้างไหมคะขนาดในคุกนักเรียนรู้จักคุกไหมคะยังมีการซื้อขายยาบ้าเลยใช่ไหมเอ่ยซึ่งในคุกก็จะมีตำรวจเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายาบ้าเนี่ยมันไปทุกที่ทุกแห่งเลยแล้วในโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะมีการแพร่ระบาดยาบ้าได้ถ้านักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสารเสพติดพวกนี้เนี่ยมันก็จะไม่มียาบ้าเกิดขึ้นเราจะป้องกันยังไงดีเอามาดูข้อ1อ่านค่ะถ้าเจอคนแปลกหน้ามายื่นขนมให้ยื่นน้ำดื่มให้บางทีคนแปลกหน้าเห็นนักเด็กๆมาเอาน้ำอัดลมผสมยานอนหลับเราจะรู้ไหมไม่รู้เขายื่นมาให้หนูหนูกินน้ำไหมถ้าเราหยิบมาดื่มไปเราก็สลบไปเขาก็พาเราไปไหนไปที่ต่างๆนานาพาไปขายพาไปขอทานพาไปบางทีไอ้ที่ให้กินนะเป็นยาเสพติดพอเรากินแล้วก็ติดไปเรื่อยๆพอเขาให้ทำอะไรเราก็ต้องทำถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้เสพติดยาใช่ไหมคะพอนักเรียนติดยาอย่างเงี้ยเขาให้ทำอะไรก็ทำโดนบางทีโดนไปจับขอทานไปลักพาตัวเรียกค่าไถ่เพราะว่าการเชื่อคนแปลกหน้าถ้านักเรียนไม่รู้จักใครให้อะไรมานักเรียนทานหรือว่าเรียกนักเรียนไปคุยด้วยควรจะหลีกเลี่ยงคนแปลกหน้าเหล่านั้นไว้นะคะถ้าไม่รู้จักจำไว้ด้วยเพราะว่าในข่าวก็มีใช่ไหมเอ่ยเมื่อวัน2วันมานี่ที่ว่าพี่ที่เขาพี่อยู่เท่าไหร่นะอายุ11น้องอายุ7ขวบน้องก็ประมาณป.1 ป.2ใช่ไหมคะซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่ขับแล้วระหว่างทางไปเจอคนแปลกหน้าดักซุ่มอยู่แล้วเขาก็ดักและสามารถจับตัวคนพี่ไปไว้ซึ่งเขาจับไปทำอะไรคะไม่ขายค่ะจับไปทำอะไรเอ่ยจับไปเรียกค่าไถ่กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องเขาซึ่งผลสุดท้ายเขาตำรวจก็สามารถช่วยเหลือเด็กที่ถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ได้เนี่ยการไปเจอคนแปลกหน้าหรืออะไรที่เป็นอันตรายนักเรียนต้องรู้จักเอาตัวรอดให้ได้นะคะโดยเฉพาะบางคนเห็นแก่กินค่ะนักเรียนเขาเอาขนมมาล่อหน่อยนึงเอาน้ำมาให้กินหน่อยนึงก็เป็นไงรีบไปหยิบมาแล้วก็กินแล้วตัวเองเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะข้อ2เราจะป้องกันตัวเองจากยาเสพติดได้โดยการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เวลาอย่าเชื่อเพื่อนบางคนเพื่อนรุ่นพี่ชวนไปที่บ้านไปลองสูบบุหรี่นักเรียนจะทำยังไงดี
หนีใครจะตามไปด้วยไม่ไปเราจะบอกเขายังไงดีว่าเราไม่ไปเฮ้ยเนี่ยไปบ้านพี่ปะเดี๋ยวเราไปลองสูบบุหรี่กันเราทำยังไงดีไม่ไปแล้วถ้าเขาดึงแขนนักเรียนไปล่ะคะกระชากออกไปเลยสะบัดแล้วรีบไปไหนกัดไปเลยเอาเป็นพี่ที่รู้จักเลยแหละวิ่งหนีกลับบ้านนะคะรีบไปบอกผู้ปกครองเลยว่าพี่คนนี้ชวนหนูไปสูบบุหรี่ที่บ้านอ่ะรีบบอกผู้ปกครองผู้ปกครองจะได้รีบจัดการโดยด่วนนะคะทำกิจกรรมที่มีประโยชน์กิจกรรมอะไรบ้างที่มีประโยชน์ออกกำลังกายวิ่งแข่งออกกำลังกายวิ่งแข่งเล่นกีฬาว่ายน้ำเล่นของเล่นกับน้องดูทีวีดูหนังไอ้พวกนี้ก็คือกิจกรรมที่มีประโยชน์อะไรที่ไม่เกี่ยวกับอบายมุขไม่เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยทำไปเถอะค่ะที่มันมีประโยชน์อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะต่อมาข้อ3บางคนถ้าเขาถ้านักเรียนรู้ว่าเขาติดสารเสพติดยาบ้ากาวทินเนอร์อะไรพวกนี้นักเรียนควรจะหลีกเลี่ยงหลบให้ห่างที่สุดไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายได้อย่างเช่นคนเมายาบ้ามาแต่นักเรียนเดินผ่านไปใกล้ๆเห็นเมาๆแต่ก็ไม่ได้สนใจบางคนเดินแต่ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเดินผ่านไปอยู่ๆเขาก็จับตัวนักเรียนเป็นตัวประกันได้ใช่ไหมเอ่ยดังนั้นเนี่ยอย่าไปใกล้และมัดระวังตัวเองให้ดีข้อ4ค่ะถ้าพบเพื่อนที่ติดสารเสพติดสูบบุหรี่ในโรงเรียนแจ้งใครคุณครูสูบบุหรี่แถวๆชุมชนที่บ้านแจ้งใครพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะอย่าไปใกล้หรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาด้วยเอาต่อไปหน่วยการเรียนรู้ที่5ความปลอดภัยในชีวิตเรื่องที่เราเรียนมาก็คือ1เรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางไหนคะทางบกอย่างเช่นถ้าจะข้ามถนนใหญ่ต้องข้ามทางไหนข้ามทางด่วนข้ามทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยถ้าไม่มีสะพานลอยไม่มีทางม้าลายต้องข้ามกับใครผู้ใหญ่หรือว่าตำรวจจราจรพาข้ามนะคะเวลาการปั่นจักรยานหรือขับจักรยานต้องปั่นจักรยานบริเวณไหนถึงจะปลอดภัยข้างๆริมทางสำหรับที่ที่ปั่นจักรยานเวลาถึงทางแยกต้องทำยังไงก่อนถึงจะข้ามได้ดูรถว่ามีรถเปล่ามองซ้ายมองขวาแล้วค่อยข้ามถนนไปนะคะสำหรับอุบัติเหตุทางน้ำเดี๋ยวปิดเทอมนี้บางคนอาจไปเที่ยวทะเลไปข้ามเรือไปนั่งเรือนั่งเรือยังไงให้ปลอดภัยนั่งเฉยเฉยนั่งนิ่งนิ่งถ้าในเรือมีเสื้อชูชีพให้ใส่ดีไหมใส่แล้วเวลานั่งเรือเนี้ยนั่งไปในที่นั่งของคนนั่งนะคะไม่ยื่นศีรษะยื่นแขนยื่นขาออกมาหรือว่ามายืนตรงบริเวณหัวเรือหรือว่าท้ายเรือเพราะว่าอาจจะพลัดตกเรือได้เรื่องต่อมาคือเรื่องยาสามัญประจำบ้านยาอะไรบ้างที่เราเรียนไปแอลกอฮอล์พาราเซตามอลแก้โรคอะไรคะตัวร้อนปวดหัวแอลกอฮอล์ใช้รักษาอะไรเอ่ยแผลแผลแล้วเบตาดีนใช้ทาอะไรคะแผลสดเหมือนกันยาหม่องใช้ตอนไหนเอ่ยหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเป็นลมคาราไมล์ใช้ตอนไหนคะผื่นคันนั่นเองเอาเรื่องต่อมาเรื่องสัญลักษณ์และป้ายเตือนมีป้ายเตือนและสัญลักษณ์ต่างๆที่เราเรียนไปแล้วยกตัวอย่างป้ายนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะมีความหมายว่าใครรู้บ้างว่าเครื่องหมายนี้หมายถึงอะไรสารเคมีอันตรายหรือว่าระวังอันตรายนั่นเองมีอีกภาพหนึ่งยกตัวอย่างมาภาพนี้ภาพอะไรคะไฟไฟให้ทำยังไงเอ่ย
ระวังวัตถุไวไฟนั่นเองเอาต่อมาเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายจราจรแล้วก็เรียนไปหลายๆอย่างยกตัวอย่างอันนี้เครื่องหมายอะไรคะทางข้ามทางรถไฟที่มีเครื่องกั้นทางหรือว่าเครื่องหมายนี้เครื่องหมายแสดงสัญญาณจราจรเอาเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่5ที่เราเรียนใหม่ๆเลยอาคีภัยซึ่งเราก็เรียนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากอาคีภัยไม่ว่าเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นเราก็จะสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราแล้วการหนีไฟเราก็ทบทวนไปแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงอาทีนี้คุณครูจะทำการทดสอบหลังเรียนทั้งหมด15ข้อค่ะนักเรียนทันไม่เอ่ยเร็วๆค่ะให้เวลาเขียนวันที่เขียนทดสอบแล้วก็เขียนข้อ1ถึง15ก่อนเอาด่วนเลยนะคะเวลามีน้อยแล้วเดี๋ยวไม่ทัน